ข้อนี้ครับข้อนี้เขาบอกว่ารู้สึกจะเป็นข้อสอบรับตรงเชียงใหม่แพทย์นะครับก็สมัยก่อนและนานละนายกอครับโยนก้อนหิน A ขึ้นในแนวดิ่งจากยอดตึกหลังจากนั้น2วินาทีนายขอโยนหิน B ขึ้นจากพื้นในแนวดิ่งใต้กราฟความเร็วและเวลาเป็นดังรูปครับถ้าก้อนหินตกถึงพื้นพร้อมกันตึกจะสูงเท่าไหร่กราฟเป็นแบบนี้ครับกราฟมี2เส้นจะเห็นได้ว่าคือนายขอเนี่ยโยนหิน B เนี่ยหลังจากนายกอ2วิใช่ป่ะดังนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นกราฟของหิน B และกราฟนี้เป็นกราฟของ A รู้ได้ไงรู้ได้เพราะว่ากราฟเนี่ยเริ่มพอดที่เวลาหลังจากตรงเนี้ยประมาณ2วินาทีถูกป่ะก็ตรงนี้จึงเป็นหิน B ตรงนี้จึงเป็นหิน A โจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าหิน A เนี่ยโยนจากอะไรโยนจากหน้าผาใช่ป่ะแต่หิน B เป็นไงครับหิน B เนี่ยโยนจากพื้นเขาบอกว่าถ้าก้อนหินตกถึงพื้นพร้อมกันตึกจะสูงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเราต้องหาค่า S ในรูปนี้ใช่ไหมครับโดยจากกราฟเนี่ยเรารู้แล้วว่า U ของหิน A เป็น10 U A เนี่ยเป็น10เพราะเราอ่านจากกราฟเอา U A เป็น10ค่า G เป็นเท่าไหร่ครับค่า A ก็เท่ากับลบ G ใช่ไหมแล้วก็ทีเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้แล้วเรามาดูตรงหิน B บ้างครับว่าหิน B เรารู้อะไรของมันบ้างหิน B เนี่ยเรารู้ UB UB เป็นเท่าไหร่ครับถ้าเราอ่านจากกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่า UB เป็น15ถูกป่ะ A ก็เป็นลบ G T เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ไม่รู้แหละเราต้องการหาแล้วก็ S เนี่ยเป็น0ดังนั้นเนี่ยครับหิน B เนี่ยเราเป็นไงเรารู้แล้วรู้ค่า T ได้ยังไงรู้ค่า T ได้ยังรู้แล้วว่าค่า T เป็นเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้3ตัวแปรแล้วไงเราหา T ได้แล้วโอเคหา T ได้แล้วแล้วเราเอา T ตัวเนี้ยมาบวก2ซะก็จะเป็น t ของ a ถูกป่ะครับเพราะว่า a เนี่ยปาขึ้นไปก่อน b 2วินาทีใช่ป่ะถ้า t b เป็น10 t a ก็ต้องเป็น10บวก2 t b เป็น11 t a ต้องเป็น11บวก2ถูกป่ะครับดังนั้นเนี่ยเราหา t ก็ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2 s เป็นเท่าไหร่เป็น0 u เป็น15บวก1ส่วน2 a เป็นอะไรครับเป็นลบ g ถูกป่ะครับพอมันตั้งกันกันที่ a จึงเป็นลบ10 t กำลัง2 2ได้ลบ10ครับได้ลบ5ย้ายลบ5มาอีกฝั่งได้5 t กำลัง2จับเท่ากับ15 t 5 3 15 t ก็จะได้เป็น3เซกแสดงว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยครับวัตถุเนี่ยวัตถุ B เนี่ยคือหิน B เนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วตกลงมาเนี่ย3วินาทีแต่ว่าวัตถุ A เนี่ยมันบอกว่าตกถึงพื้นพร้อมกันน่ะแต่วัตถุ A โยนขึ้นไปก่อน2วิอ่ะแสดงว่า TA เป็นเท่าไหร่ครับเรารู้เลย TA เป็น2บวก3แน่นอนก็คือ5ดังนั้นหาได้ยังครับหาระยะ S ได้ยังหา S ได้แล้วใช่ป่ะโอเคเพราะว่าเรารู้ U รู้ A รู้ T และรู้3ตัวแปรหา S ได้แล้ว S ก็เท่ากับอะไรครับ S จะเท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2ไง U เป็นอะไรครับ U เป็น10 T เป็น
5บวก1ส่วน2 a เป็นลบ g ลบ g เป็นลบ10ที่กำลัง2เป็น5กำลัง2พี่เขียนเป็น25เลยแล้วกันเพราะว่า5กำลัง2เท่ากับ25โอเคนะ10คูณ5ได้50 2ตัด10ครับได้5ลบ5คูณ25ได้ลบ125ดังนั้น s จึงเป็นลบ75ถูกป่ะครับสอดคล้องเลยเพราะว่า s ต้องเป็นค่าลบอยู่แล้วใช่ป่ะครับเพราะว่า s การกระจัดเป็นลบก็เป็นลบ75ดังนั้นเนี่ยตอบว่าตึกสูงเท่าไหร่ครับตึกหรือหน้าผาเนี่ยคิดเหมือนกันสูง75เมตรยาวไอ้บ้าจี้ตอบ75ลบ75เมตรนะต้องตอบ75เมตรโอเคเปล่าก็จบข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคอนเซ็ปต์คือน้องต้องอ่านกราฟที่สำคัญคือความเร็วต้นน้องต้องวิเคราะห์ให้ถูกครับว่ากราฟเนี่ยเป็นกราฟของหิน B แล้วกราฟเนี่ยเป็นกราฟของหิน A ต้องเอาข้อมูลที่ได้ครับมาตั้งเป็นสมการครับก็จะแยกเป็นวัตถุ2ชิ้นคือวัตถุ A หิน A กับวัตถุ B คือหิน B ก็เอาค่าที่ได้จากหิน B ครับมาตอบในมาใช้ในการหาค่า S ในหิน A ก็จะตอบครับว่าตึกสูง75เมตรเป็นคำตอบสุดท้ายโอเคเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยครับ